อันนี้คือไส้ของเราที่พักไว้จนเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปั้นไส้นะแล้วก็ยัดตัวมอสซาเรลล่าชีสที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงไปครับเราก็จะชั่งน้ำหนักเพื่อที่ว่าทุกชิ้นของเราจะได้เท่ากันทุกชิ้นอ่ะโอเคเรามีชีสแล้วชีส5กรัมเพราะฉะนั้นไส้ของเราอีก5กรัมพอ5กรัมพอเราต้องการส่วนผสมของเราที่ใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยลูกไม่โตมากแต่ว่าชีสเน้นๆชีสเน้นๆเลยฟาดไปครึ่งนึงเลยนะฮะ ใช่ค่ะมิดบ้างไม่มิดมากก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวก็มีสาคูพุ่มอีกทีนึงโอเคแล้วก็ขยำแล้วก็วางไว้แบบนี้อุ๊ยตกนี่คือ1กรัมอ่ะแล้วก็วางไว้จากนั้นเราก็จะมาห่อด้วยตัวสาคูสาคูใช่แต่มือเราเลอะแล้วเราเลอะไส้เดี๋ยวสาคูห่อมาสีจะไม่สวยเฮดดี้คงต้องทำยังไงดีครับเก็บถุงมือไหมฮะเฮดดี้คงต้องห่อสาคูเดี๋ยวเราทำไส้ให้ไม่มีถุงมือไส้ผมอะครับมีเดี๋ยวหยิบให้จากนั้นเราก็เอาสาคูของเราเนี่ยประมาณ10กรัมครับแผ่แช่น้ำประมาณ10นาที15นาทีแล้วก็ห่อเขาจะห่อสวยถ้าไส้ของเราแช่เย็นก่อนก็จะห่อง่ายอ๋อทรงเขาจะได้ใช่ก็ไม่ต้องขยี้ขยำมากสาคูจะได้ยังคงเป็นเม็ดอยู่โอเคไหมคะโอเคครับโอเคอ่ะอ๋อเป็นบริการตัวเองใช่ self service คือถุงมือผมไม่เรียบอะครับจริงเหรอคือมันเหมือนมันลังๆเราใส่นิ้วก้อยเป็นนิ้วโป้งอะไรอย่างเงี้ยป่าววะงงมากงงกับตัวเองมากใช้งานลำบากโทษถุงมือหรือโทษเปียขออนุญาตนะมันฝืนธรรมชาติจริงๆขอหยุดที่ชิ้นนึงแล้วกันเอาล่ะคุณผู้ชมพอเราผัดเครื่องผัดไทยเริ่มแห้งแบบนี้สิ่งที่ใส่สุดท้ายคือสาคูต้มสาคูพอสุกเอาล่ะเราลงไปผัดเออก็เก๋นะคุณผู้ชมผัดไทยสาคูเม็ดใหญ่เลิศอยู่นะใส่กุ้งช่ายไม่ใส่เขาก็บอกว่ามันไม่เป็นผัดไทยนะเออเก๋จริงด้วยคุณผู้ชมน่ารับประทานมากจากนั้นหลังจากที่เราปั้นแล้วเราก็จะเอามานึ่งเวลานึ่งเนี่ยนะคะเราก็จะเรียงบนใบตองใบตองเนี่ยจะมีน้ำมันตามธรรมชาติทำให้เวลาเรานึ่งพวกสาคูอย่างเงี้ยเขาจะไม่ติดในภาชนะแบบสุดยอดเลยอ่ะใช่ปะล่ะแบบไทยๆอ่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าภูมิปัญญาก็ต้องห่างกันนิดนึงใช่ค่ะเดี๋ยวติดกันก็จะติดกันไม่รู้ฟังคุณทำไมล่ะเนี่ยถ้ามันใกล้กันเดี๋ยวพอเขาสุกไงเขาติดกันแล้วมันก็จะกลายเป็นแพรอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็ถ้าเกิดเป็นร้านสาคูไส้หมูกับปากหม้อเขาก็จะนึ่งบนผ้าขาวบางใส่ลงไปครับจัดลำดับเขาหน่อยนึงให้เขาแบบปลอดภัยอยู่ห่างกันจริงๆนะเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งในหม้อนึ่ง5นาทีค่ะหรือจนกระทั่งสุกเราจะสังเกตได้เลยว่าสีของสาคูค่ะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีใสครับผมเราก็มาตักใส่จานกันนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีสาคูเป็นเม็ดๆนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะน่ารับประทานมากเลยผัดไทยสาคูเม็ดใหญ่เอาละครับหลังจากที่เมื่อกี้ผ่านไปประมาณเกือบ5นาทีละนะฮะเปิดเลยไหมฮะดูฮะน่ากินมากเลยเราจะเห็นแบบชีสข้างๆเริ่มแบบปริออกมาแล้วนะฮะด้วยความที่คุณใส่อัตรา1ต่อ1จะมีใครทำเอาละครับเราก็หยิบสาคูไส้พิซซ่าของเรานะฮะก่อนหยิบเนี่ยถ้ากังวลว่าเขาจะติดกันหรืออะไรเนี่ยนะคะเราก็สามารถเอาน้ำมันกระเทียมเจียวใส่ลงไปก็ได้หรือถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันแบบหอมมากขึ้นเวลาคุณเจียวเบคอนแล้วคุณเหลือน้ำมันอ่ะคุณก็น้ำมันนั้นมาใส่ด้วยก็ได้ใช้ได้เลยใช่มันก็ทำให้สาคูของเราหยิบจับง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ติดใช่ครับก็เป็นการเพิ่มแคลอรี่ไปในตัวนะครับ คือถ้าเกิดถึงขั้นอยากกินสาคูใช้พิซซ่าเรื่องนั้นเราก็คุณอยากคิดเรื่องนั้นคุณก็ไม่ต้องคิดแล้วนะว่าเออมันจะแบบเยอะน้อยแค่ไหนอ่ะแต่ก
ขึ้นน่ากินมากผมรู้สึกว่าการที่เราใส่ชีสไปอ่ะทำให้ข้างในเขาดูแบบแข็งแกร่งขึ้นเราคิดถึงแบบโมจิอ่ะเหมือนเขาเด้งขึ้นอ่ะเออแล้วถ้าเราไปถึงจุดที่ทำไส้ชีสล้วนล่ะครับเนี่ยมันคงเคี้ยวแบบดึบหนับดึบหนับในปากเลยนะและแน่นอนนะฮะก่อนเสิร์ฟเนี่ยของเดิมแบบไทยๆเนี่ยก็จะเป็นกระเทียมเจียวถูกไหมแล้วก็จะมีพริกขี้หนูไหมแหนมนี่เราก็ยังมีพริกขี้หนูเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมแต่เราจะเพิ่มออปชั่นก็คือเป็นเบคอนใช่ครับไหนๆก็มาแบบพิซซ่านิดๆละคุณจะทำเมนูซ่อนแอบอีกหรือเปล่าครับเนี่ยคุณก็เกินไปเราขยายทุกคนรู้ว่าเราใส่เบคอนเยอะนะโอเคกระเทียมเจียวน่ากินมากน่ากินมากจริงๆอันนี้เรียบร้อยนะครับเมนูของเราสองคนวันนี้ชื่อเมนูว่าสาคูไส้หมูพิซซ่าค่ะหากคุณผู้ชมมีสาคูติดบ้านไว้ถ้าเกิดว่ามีสาคูเม็ดใหญ่ก็ลองทำเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ดูนะคะสาคูเม็ดใหญ่ผัดไทยครับผมหรือจะเป็นเมนูของพวกเราถ้าเป็นสาคูเม็ดเล็กลองเอาสาคูมาทำจากสาคูไส้หมูเป็นสาคูไส้หมูพิซซ่ารับรองค่ะว่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยใช่แล้วล่ะครับน่ากินน่าติดตามน่าทำตามทั้ง2เมนูนะครับแค่สาคูเม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่ก็ยังสนุกสนานได้ในช่วงที่คุณผู้ชมต้องอยู่กับบ้านมากกว่าออกไปนอกบ้านทำอาหารรับประทานร้อนๆ อย่างถูกสุขอนามัยแล้วก็รับประทานกันในครอบครัวดูแลรักษาสุขภาพนะครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมนั่งชมได้ผ่านหน้าจอทีวีนะครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียได้ทุกช่องทางเลยนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำที่มีประจำทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางวอร์ควายช่อง23นะครับวันนี้เราลาคุณผู้ชมไปก่อนทั้ง3คนนะครับสวัสดีครับป้าข้างบ้านนั่งรีดผ้าอยู่กลิ่นลอยไปใส่หน้าต่างยิ่งทำอะไรอ่ะทำเยอะเปล่าเย็นนี้ฉันจะได้ไม่ต้องทำเธอมีแกงมาแล้วใช่ไหมล่ะยังไม่ได้พูดเลยนะคุณผู้ชมขอแบ่งเสร็จแล้วเห็นไหมเรามีแบบ easy coleslaw ซึ่งการันตีความอร่อยว่าอร่อยใครการันตีครับเนี่ยคิดเองเอาคิดเองมา